ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะครับผมช่วงนี้มีเรื่องราวมาฝากกันครับผมนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะบอกเบอร์โทรกันสักหน่อยนะฮะ029354483และ029354983เดี๋ยวหลังจบข่าวเดี๋ยวเรามาเมาส์ขอเพลงกันนะครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้ของเรานะคะเรียกว่าข่าวนี้เนี่ยนะคะก็คือถือว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นข่าวมาแล้วแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยยินดีจังเลยนะคะครับเรื่องราวของคุณซีเอมมี่ที่มีข่าวนะคะหลายๆสำนักเลยเนี่ยเขาโพสต์ลงไปว่ายินดีด้วยนะคะซีเอมมี่แบบว่าจะมีทายาทแล้วอะไรอย่างนี้นะคะคือทั้งคู่เนี่ยก็แต่งงานกันมาค่อนข้างนานหลายปีแล้วแหละนะคะแล้วก็เรื่องราวของการมีลูกเนี่ยคือเขาสองคนก็อยากมีลูกมากนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีนั่นเองเนาะล่าสุดเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยถึงกับปรี๊ดแตกเลยคุณคะเมื่อทางสื่อโซเชียลเนี่ยนะคะหลายๆสำนักข่าวเนี่ยบางข่าวก็สำนักดังด้วยนะนะเอาไปโพสต์เอาไปแชร์กันว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะบอกว่ากำลังมีข่าวดีนะคะคุณเอมมี่เนี่ยตั้งท้องแล้วนะจนบรรดาญาติมิตรเพื่อนสนิทแฟนคลับเนี่ยนะทักไปหาเขาเยอะมากแล้วก็เข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะมากจริงๆนะคะนี่จนกระทั่งแบบว่าทั้งคู่เลยนะฮะได้แบบว่าต้องประกาศผ่าน IG ถึงเรื่องนี้เลยนะคุณนะฮะข้อความเนี่ยพูดประมาณว่าขอความกรุณาหยุดแชร์นะฮะอันนี้จะเป็นจากคุณศรีศิวัฒน์นะฮะเรื่องที่ภรรยาผมท้องนะครับนะฮะไม่เป็นความจริง มันไม่สนุกเลยนะฮะที่ครอบครัวของผมและคุณเอมมี่นะฮะต่างยินเดี๋ยวแบบเขาเรียกว่าต่างยินดีกันเก้อนะฮะพวกเขาผิดหวังนะครับนะฮะผมไม่ทราบว่าได้ข่าวมาจากไหนแต่กรุณาหยุดแชร์นะครับกราบขอบคุณนะฮะสำหรับคำยินดีที่เข้ามาและขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอ้นะคะแล้วก็ทางด้านของคุณเอมมี่เนี่ยเขาก็มีการลงข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวด้วยเช่นกันนะคะว่าขอบคุณแฟนๆสำหรับทุกคำอวยพรนะคะรวมไปถึงกำลังใจที่ส่งเข้ามาแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่ามีไม่ได้ตั้งครรภ์ค่ะนะคะและไม่เคยออกมาประกาศว่าตัวเองท้องด้วยเลยงงกับสำนักข่าวหลายๆช่องทางเลยอยากขอความกรุณานะคะให้ทุกท่านเนี่ยเช็คข่าวก่อนนิดนึงศึกษาสักหน่อยหรือว่าจะกรองคำพูดก่อนที่จะเขียนลงไปในข่าวว่าเอมมี่กลิ่นปทุมประกาศข่าวดีแล้วอันนี้เขาพาดหัวข่าวอย่างเงี้ยนะคะคือเนี่ยพอเขียนด้วยประโยคนี้ปุ๊บคนอ่านรู้สึกว่าอ้าวแสดงว่าเอมมี่ออกมาพูดเองสินะคะฟันธงเองเองไปหมดนะคะบอกว่ามันค่อนข้างมีผลกระทบกับความรู้สึกของคนอื่นนะคะสงสารความรู้สึกของคนอื่นเขาบ้างนะเมาเนี่ยเมาได้จะเป็นเขียนข่าวซุบซิบนินทาอะไรเขาบอกตามสบายเลยแต่อย่ามาเขียนนะว่าเอมมี่เนี่ยเป็นคนประกาศเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงขอบคุณมากมากค่ะครับนะฮะจริงๆบางทีการเขียนข่าวเนี่ยก็ต้องมีมูลความจริงนะคุณเนาะแล้วในมุมมองของผมนะผมคิดว่า2คนเนี้ยเขาแต่งงานกันมานานพอสมควรแล้วถ้าเขาจะท้องเนี่ยเขาก็ไม่ต้องแบบมาให้ข่าวซุบซิบเป็นคนมาเขียนบอกหรอกเขาก็บอกเองถูกจริงๆเขาก็อยากมีลูกอยู่แล้วแต่มันยังไม่มีไงนั่นสิแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างสะเทือนใจนะถ้าเกิดว่าคนเหมือนแบบอยากมีลูกพยายามอาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จแล้วอยู่ข่าวมาแบบมาตีข่าวแบบนี้โอ้โหนะทางด้านของฝั่งครอบครัวเขาก็บอกว่าค่อนข้างแบบคาดหวังเหมือนกันไงก็ผิดหวังกันไปนะคะสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจแฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยๆครับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง